นี่นะฮะพักพลังประชารัฐเองก็ยังคง ปฏิเสธนะว่าจะมีทิศทางการโหวตเป็นอย่างไร<ะ>เพราะว่ายังไม่ได้มีมติออกมาเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาด้วยว่าสุกนี้สรุปแล้วในวันจริงถ้าเกิดมีการโหวตเกิดขึ้นพักพลังประชารัฐจะมีท่าทีในการโหวตแคนดิเดตนายกอย่างไรนะครับทีนี้มาดูคุณชูวิทย์กำบลวิสิตกันหน่อยครับกับการโพสต์ Facebook ล่าสุดเกี่ยวกับสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลที่วันก่อนมีสูตรหนึ่ง<ะ>ล่าสุดมาอีกสูตรหนึ่งคนละสูตรกัน<ะ>วันก่อนเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่มีก้าวไกล แต่มีทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติอยู่ในรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้ง315เสียงปรากฏว่าเมื่อคืนคุณชวิตโพสอีก1นึ่งสูตรฮะคราวนี้เป็นสูตร264เสียงเสียงลดลงมาโดยที่นอกจากจะไม่มีก้าวไกลแล้วยังไม่มีทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติอยู่ในรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนาด้วยโดยสูตรล่าสุดที่ตัวเลขอยู่ที่264เสียง คุณชีวิตบอกว่าเป็นสูตรที่หักหลังท่วนหน้านะฮะลองมาดูกันหน่อยคุณชีวิตว่าอย่างไรคุณชีวิตบอกสูตรตั้งรัฐบาลหักหลังท่วนหน้าเหมือนยาน้ําที่ต้องเขย่าก่อนกินแต่ดันไม่อ่านฉลากข้างขวดให้ดีเสียก่อนเพราะสูตรยานี้มีส่วนผสมของสารอันตรายเข้าไปด้วยคนปรุงคือเพื่อไทยที่เดินสายสลายขั้วเจราจาผสมสูตรใต้ดินจนตกผลึกสัดส่วนได้ที่นําเสนอทดลองยาให้ดู โดยมีส่วนผสมคือเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยและพักเล็กรวม264เสียงสูตรนี้คุณชูวิทย์บอกกำลังถูกนำเสนอในวันที่2และวันที่4ในการโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกและบอกคนที่กินล้วนออกอาการหลังหักทันทีเพราะหนึ่งต้องฉีก MOU เก่า บรรดาพักที่ขึ้นไปคว่ยมือวันประกาศจับคั่วกลายเป็นถูกหักหลัง,ง2เพื่อไทยแยกกับก้าวไกลแล้วไปอยู่กับภูมิใจไทยผูกติดกันกลายเป็นข้าวต้มมัดคู่ใหม่3ให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านล้านเปอร์เซ็นสมเจตนารมณ์ในทุนใหญ่ก้าวไกลถูกหักหลังหลายรอบตั้งแต่ประธานสภานายกมาจนถึงการจัดตั้งรัฐบาล4คุณชูวิตบอกสองพักลุงก็คือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ ก็ไปเป็นฝ่ายค้านถูกหักหลังดังเปาะ5-9ไกลชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งแต่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านพร้อมกับพักสองลุงที่เกลียดหนักหนาขนาดาษบอกตอนหาเสียงมีลุงไม่มีเราตอนนี้เลยได้ไปอยู่ร่วมกันเป็นฝ่ายค้านซะเลย6-9ไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ก็ยังโชว์พระเอกโหวตให้เพื่อไทยเพื่อไม่ให้เอาพักลุงไปร่วมรัฐบาลด้วยอันนี้เป็นตัวยาหักหลัง3ต่อครับ คุณชูวิทย์บอกก็คือไม่เอาทั้งลุงไม่เอาทั้งเราโดนสามเด้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน221เสียงแล้วเป็นฝ่ายค้านที่อ่อนแอเพราะ2กลุ่มค้านกันเองไปกันไม่ได้แต่ต้องไปอยู่ด้วยกันถูกหักหลังกลางทางจึงไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะไปทำอะไรรัฐบาลในอนาคตได้ในขณะเดียวกันสวก็มีการหักหลังสวปิดสวิตอัตโนมัติ เพราะเสียงเกินแล้ว264เสียงได้ก้าวไกลามาช่วยอีก151เสียงรวมเป็น415เสียงไม่ต้องง้อสวที่หนักสุดคือคุณชุวิตบอกนะครับหักหลังประชาชนที่ลงคะแนน26ล้านเสียงให้ฝั่งประชาธิปไตยดังนั้นยาที่คุณชุวิตบอกเป็นสูตรตั้งรัฐบาลยาน้ำเนี่ยนะฮะที่ผสมสารอันตรายขืนมีใครกินเข้าไปก็เสียงเต็มทนเพราะหลังหักหมด ยาสูตรนี้กำลังโปรโมตโฆษณาอยู่ทั่วไปแต่มีฉลากติดไว้ข้างขวดว่ายาอันตรายหากกินเข้าไปจะเกิดอาการเจ็บหลังลำไส้ปั่นปวนและอาจทำให้คนเดินทางไกลไม่ได้กลับบ้านด้วย ก็ไปสอดคล้องกับโพสต์ก่อนหน้านี้ของคุณชุวิตที่คุณชุวิตเนี่ยอ้างว่าคุณทักษณิณน่าจะเลื่อนการเดินทางกลับประเทศไทยออกไปจากวันที่10สิงหาคมเพราะฉะนั้นลองดูท่าดีคุณชุวิตกันต่อไปเพราะว่า2วันติดกันมา2สูตรฮะ